สวัสดีนะครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนทุกท่านวันนี้กับผมอาร์มยอนวันนี้เราอยู่เกมเอพิกเซเว่นวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวตัวละครที่เป็นไวฟุของผมเองแล้วก็เป็นตัวละครที่ผมเนี่ยชอบตั้งแต่ตอนที่ผมเล่นเกมนี้ช่วงแรกๆเลยนั่นก็คือตัวของอิซิเลียครับแต่ว่าอิซิเลียของเราที่เรามารีวิวเนี่ยไม่ใช่อิซิเลียร่างปกติครับจะเป็นอิซิเลียร่างมืดนั่นเองแล้วก็อิซิเลียมืดเนี่ยเป็นตัวละครที่เป็นเมตาในตอนนี้แล้วก็เก่งมากๆในตอนนี้ครับทำอะไรได้หลากหลายอย่างเลยเช่นมีดีบัฟที่ดีมีสกิลที่เอาไว้ขัดพวกทีมชุบได้ครับพูดมาประมาณนี้เนี่ยคนเนี่ยก็อยากจะรู้แล้วว่าสกิลของนางเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูสกิลของอิซิเลียมืดกันเลยครับสำหรับอิซิเลียหรือว่าแบร์วิทอิซิเลียเนี่ยเป็นสายเลนเจอร์ธาตุมืดนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สกิลอัลติของนางกันเลยสำหรับสกิลอัลติของนางเนี่ยบอกว่าน้ำต้องสาบโจมตีศัตรูทั้งหมดด้วยพุ่มน้ำแหลมคมที่ถูกสาบและลบล้างบัฟของฝั่งตรงข้ามเนี่ยทั้งหมดนะครับโดยมีโอกาส 75% เนี่ยที่จะทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยติดเกราะแตกนาน2เทิร์นแล้วก็มีโอกาสอีก 100% เนี่ยที่จะห้ามบัฟเนี่ยนาน2เทิร์นนะครับแล้วก็สกิลนี้เนี่ยยังไม่จบครับบอกว่าเมื่อโจมตีโดนเนี่ยจะทำดาเมจเพิ่มเติมใส่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยพูดง่ายๆว่ามันจะเป็นการพล็อกดาเมจใส่ฝั่งตรงข้ามอีกทีนึงครับถ้าโจมตีโดนแล้วก็การกดโซเบอร์เนี่ยใช้2ดวงด้วยกันนะครับการกดโซเบอร์เนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยบอกว่าอะไรถ้าเรากดโซเบอร์เนี่ยจะเป็นการโจมตีโดยที่ไม่สนว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะรีซิตเท่าไหร่ก็คืออิกนอร์รีซิตนั่นเองครับสกิลนี้เนี่ยลดคูลดาวน์ได้จาก5เทิร์นเนี่ยเหลือ4เทิร์นครับนอกนั้นเนี่ยจะเป็นการบัฟดาเมจให้กับอิซิเลียเนี่ยสำหรับสกิลนี้เนี่ย20% แล้วก็เป็นการเพิ่มเอฟเฟคเนี่ยให้กับสกิลก่อแตกแล้วก็ห้ามบัฟอีกเนี่ยอีก 25% นั่นเองครับก็เป็นสกิลที่แก้ทางได้หลายตัวมากครับสำหรับสกิลนี้แล้วก็แก้ทางหลักๆเนี่ยที่ผมคิดออกเนี่ยคือหนึ่งเลยคือตัวของน้ำชูตัวของเซียนน่าตัวพวกที่ต้องใช้บัฟทั้งหลายแหล่นั่นแหละอิซิเลียเนี่ยแก้ได้แน่นอนครับแล้วก็เรามาดูกันที่สกิลติดตัวของอิซิเลียที่เป็นสกิลซิกเนเจอร์แล้วก็เป็นสกิลที่ทำให้อิซิเลียเนี่ยเป็นตัวเมตาในตอนนี้เลยคำสาปของแม่มดเนี่ยบอกว่าอะไรเพิ่มความแม่นยำเนี่ยให้กับตัวเองเนี่ย 50% พันธมิตรและศัตรูเนี่ยที่ตายจะไม่สามารถคืนชีพได้ก็คือสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลขัดฝั่งตรงข้ามแล้วก็เป็นสกิลขัดเราด้วยก็คือถ้าหยิบอิซิเลียไปในทีมเราเนี่ยฝั่งเราเนี่ยก็ไม่สามารถเอาทีมตายเกิดมาเล่นได้แล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็เอาทีมตายเกิดมาเล่นไม่ได้เหมือนกันครับแล้วก็สกิลนี้เนี่ยที่อ่านมาเนี่ยก็คือเพิ่มการตีโดนหรือว่าเพิ่มการขัดฝั่งตรงข้ามที่เป็นพวกไวโอเลตไม้ไวโอเลตมืดอาดินที่มีสกิลหลบทั้งหลายแหล่เนี่ยอิซิเลียเนี่ยแก้ได้แน่นอนเพราะว่าเพิ่มความแม่นยำเนี่ยหรือว่าเพิ่มการตีโดนอีก 50% นั่นเองครับแล้วก็เมื่ออิซิเลียเนี่ยโดนดาเมจจนถึงตายเนี่ยอิซิเลียเนี่ยจะทำการพล็อกบัฟติดตัวของตัวเองมาก็คือบัฟอมตะบัฟอมตะเนี่ยไม่สามารถถูกสังหารได้เป็นจำนวนเทิร์นตามที่กำหนดก็คือมีบัฟอมตะให้กับตัวเองเนี่ย1เทิร์นแล้วก็เอฟเฟคนี้เนี่ยจะคูลดาวน์อยู่ที่5เทิร์นด้วยกันครับซึ่งจะใช้บัฟอมตะได้พูดง่ายๆว่าสกิลติดตัวของอิซิเลียนี่เนี่ยมันเป็นสกิลที่สามารถกันอิซิเลียได้ด้วยก็คือการันตีได้แน่นอนว่าสมมติว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยอาจจะเปิดมาก่อนแต่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่มีตัวละครที่ลบล้างดีบัฟได้ก็จะทำให้อิซิเลียของเราเนี่ยสามารถใช้สกิลได้แน่นอน1ครั้งถ้าสมมติว่าโดนดาเมจถึงตายนะครับก็จะพกอมตะขึ้นมาโดยที่ถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่มีพวกลบดีบัฟทั้งหลายแหล่เนี่ยอิซิเลียเนี่ยก็จะได้ใช้สกิลแน่นอนครับแล้วก็สกิลนี้เนี่ยการอัพทุกสกิลเนี่ยจะเป็นการอัพบวกความแม่นยำเนี่ยทั้งหมดโดยบวกได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 50% เหมือนที่ผมอัพเลยต่อคูลดาวน์เนี่ยอยู่ที่5เทิร์นด้วยกันครับแล้วก็สกิลแรกเนี่ยดีไม่แพ้กันดีไม่แพ้ทั้งสกิลอันติแล้วก็สกิลที่2เลยบอกว่าโจมตีธรรมดาไปเนี่ยเรามีโอกาส 75% เนี่ยที่ทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยติดเกราะแตกแล้วครับแล้วก็ถ้าโจมตีโดนเนี่ยจะทำดาเมจเพิ่มเติมใส่ฝั่งตรงข้ามด้วยอันนี้ก็ดีมากๆสำหรับสกิลแรกแล้วก็การอัพสกิลเนี่ยจะเป็นการเพิ่มดาเมจให้กับสกิลนี้เนี่ยอยู่ที่30% แล้วก็เพิ่มเอฟเฟคเนี่ยของสกิลเกราะแตกเนี่ยเป็น 75% นะครับก็ส่วนการอัพสกิลเนี่ยผมก็พูดในทุกๆคลิปเลยที่ผมรีวิวก็คือตัวดาเมจเนี่ยควรอัพสกิลเต็มให้หมดเลยครับแล้วก็ถ้าใครมีอิมพินเนี่ยเรามาดูกันที่อิมพินกันถ้าใครมีตัวละครซ้ำเช่นอิซิเลียไม้อิซิเลียไฟหรือว่าอิซิเลียมืดก็ดีเนี่ยการอัพอิมพินเนี่ยหรือว่าการอัพแผนให้กับเพื่อนเนี่ยถ้าอัพ
แผนให้กับเพื่อนเนี่ยจะเป็นการบวกพลังโจมตีให้กับเพื่อนทั้งหมดเนี่ย 10.8% ครับแล้วก็ถ้าอัพให้กับตัวเองเนี่ยจะเป็นการบวกพลังโจมตีให้กับตัวเองเนี่ยถึง 18% อันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ช่วยให้อิซิเลียเนี่ยเร่งดาเมจได้ดีมากๆเลยครับสำหรับอิมพินถ้าใครมีเนี่ยผมก็แนะนำให้เอามาอัพนะครับสำหรับอิซิเลียถ้าใครไม่มีเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็สเตตที่ควรเน้นเนี่ยให้กับอิซิเลียเนี่ยจะมีอยู่ที่อยู่ที่ประมาณ4สเตตด้วยกันครับสเตตแรกเนี่ยก็คือพลังโจมตีผมจะเน้นให้อย่างงี้แล้วกันสำหรับพลังโจมตีสเตตต่ำๆเนี่ยคูณอยู่สักประมาณสัก 3,300 ถึง 3,400 ครับแล้วก็สเตตถัดมาเนี่ยคือสปีดเนี่ยถ้าผมแนะนำแบบจบๆเลยคือเอาอิซิเลียเนี่ยไปลงได้ทุกอย่างเลยไม่ว่า RTA หรือว่า PVP เนี่ยสปีดเนี่ยให้อยู่ที่สัก240ถึง250ครับประมาณนี้แล้วก็โอกาสคริติคอลเนี่ยที่ควรเน้นต่อมาเนี่ยก็คือประมาณสัก90ถึง95ถ้าเต็ม100ได้ก็ดีครับหรือว่าเต็ม100ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาไปลุ้นเอาครับส่วนดาเมจคริติคอลเนี่ยอยู่สักประมาณสัก270หรือมากกว่านั้นก็ได้ครับส่วนเอฟเฟคเน็ตเนี่ยใครจะมีหรือไม่มีก็ได้แล้วแต่คนจะบิ้วบางคนอาจจะไม่บิ้วเอฟเฟคเน็ตเลยเอาค่าเอฟเฟคเน็ตเนี่ยมาลงกับพลังโจมตีก็ได้ครับแล้วก็ผมลืมพูดในต้นคลิปไปก็คืออิซิเลียเนี่ยเป็นตัวละคร PVP นะครับไม่ใช่ตัวละคร PVE ถ้าน้องๆเนี่ยมีโอกาสเปิดได้พอดีแล้วว่าโชคดีผมเปิดตัวตู้แสงมืดแล้วได้อิซิเลียพอดีแล้วผมกำลังลงพวกเนื้อเรื่องอยู่ลงพวกคอนเทนต์PVE พวกล่าบอสอยู่อย่างเงี้ยผมควรทำอิซิเลียดีไหมผมก็จะแนะนำว่ายังไม่ควรทำอิซิเลียครับเพราะว่าอิซิเลียเนี่ยเป็นตัวละครที่ทำของยากมากครับทำของยากสุดๆเลยถ้าผมจะจัดอันดับตัวละครทำของยากเนี่ยผมให้อีซิเลียเป็นอันดับ2เลยส่วนอันดับ1เนี่ยจะเป็นใครเนี่ยเดี๋ยวผมพูดท้ายคลิปละกันแล้วก็คำถามต่อมาก็คือทำไมอีซิเลียถึงทำของยากเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาหามาให้ดูเรามาดูกันที่การปลุกพลังของอีซิเลียกันสำหรับการปลุกพลังของอีซิเลียเนี่ยทุกรูนเนี่ยจะสังเกตได้ว่าทุกรูนเนี่ยจะเป็นการบวกพลังโจมตีกับบวกเอฟเฟคเน็ตให้กับอีซิเลียครับมันก็เลยทำให้อีซิเลียเนี่ยบิ้วของยากเนี่ยผมเปิดให้ดูอันนี้คือบวกพลังโจมตีแทบจะทุกอันเลยถามว่าบิ้วของยากยังไงมันบิ้วยากตรงที่คริติคอลครับเพราะว่าตัวรูนเนี่ยของบางตัวเนี่ยมันจะมีบวกคริติคอลให้ทำให้การบิ้วที่ข้อการบิ้วคริติคอลของเราเนี่ยไม่ยากจนเกินไปแต่ว่าอีซิเลียเนี่ยต่างออกไปอย่างมากๆเลยเพราะว่ามันไม่มีคริติคอลให้เราเลยเราต้องไปนั่งหาคริติคอลแบบสุดๆเลยเพื่อจะทำให้อีซิเลียเนี่ยตีติดคริติคอลนั่นเองครับแล้วก็เรามาดูเรื่องถัดมาก็คือเรื่องของการใส่ของสำหรับการใส่ของเนี่ยผมจะพูดเน้นหลักๆเลยก็คือเซตสปีดครับเป็นเมนหลักเลยส่วนอีก2เซตเนี่ยจะใช้อย่างอื่นก็ได้ผมที่ผมจะมารีวิวในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการใส่เซตสปีด4ชิ้นแล้วก็เป็นการใส่เซตอิมมูนเนี่ย2ชิ้นถามว่าทำไมต้องใส่เซตอิมมูนเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่อยากให้อีซิเลียเนี่ยโดนขัดโดนติดดาบแตกติดตาบอดติดห้ามใบอะไรก็ช่างเนี่ยเวลาเราไปเจอตัวละครที่บางทีเขาอาจจะไม่มีตัวละครลบบัฟเราออกแต่ว่ามีดีบัฟที่ดีอย่างนี้เราก็จะเอาเซตอิมมูนเนี่ยเพื่อที่จะไปขัดจังหวะฝั่งตรงข้ามนั่นเองครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูออฟลองที่ผมใส่ให้กับอีซิเลียกันเนี่ยผมเปิดให้ดูเนี่ยตามนี้เลยครับเน้นตามที่ผมพูดไปก่อนหน้านั้นถ้าใครไม่มีสเตตไหนเนี่ยก็เอาหินรูนเนี่ยไปรีหาก็ได้ครับเหมือนผมรีหาในนี้แหละของบางชิ้นเนี่ยผมก็เล็งๆไว้ว่าจะเปลี่ยนเช่นชิ้นนี้เลยผมกะไว้ว่าจะเปลี่ยนเพราะว่ามันไม่ค่อยดีแล้วก็อยากทำสปีดอิซิเลียเนี่ยให้มันมากกว่านี้อาจจะลดดาเมจคริติคอลลดลงเนี่ยเป็นใส่ให้กับโอกาสคริติคอลแทนหรือว่าใส่กับสปีดแทนก็อาจจะเปลี่ยนเป็นในอนาคตครับแล้วก็ลงเซตรองเท้าเนี่ยใส่เป็นออฟหลักเนี่ยใส่เป็นสปีดนะครับแล้วก็คำถามต่อมาน้องบางคนใส่ว่าพี่แล้วเซตอื่นนอกจากอิมมูนล่ะพี่ที่จะใส่ให้กับอิซิเลียได้อีกเซตหนึ่งที่ใส่ให้ได้เนี่ยจะเป็นเซตทอร์เรนต์ครับหรือว่าเซตน้ำเชี่ยวเซตทอร์เรนต์เนี่ยความพิเศษคือเวลาเราใส่ให้กับตัวดาเมจเนี่ยมันจะทำการลดเลือดของตัวละครนั้นไป 10% แล้วก็ 10% นั้นเนี่ยมันจะเอามาใส่เป็นมาใส่ให้กับตัวละครนั้นเป็นดาเมจแทนบวกทั้งสกิลบวกทั้งพลังโจมตีถ้าผมจะไม่ผิดนะครับก็เป็นเซตที่ดีเหมือนกันสำหรับเซตทอร์เรนต์ถามว่าทำไมผมไม่ใส่เซตทอร์เรนต์คือผมไปฟาร์มแล้วใครเดทผมหาเซตทอร์เรนต์ดีๆเนี่ยไม่ได้เลยก็เลยใส่เป็นเซตอิมมูนแล้วก็เซตอิมมูนเนี่ยมันแก้ทางรูอาร์ได้ด้วยผมก็เลยว่าโอเคมันมัลติฟังก์ชันพอดีก็เลยใส่อิมมูนนั่นแหละดีแล้วอย่างงี้ครับแล้วก็อีกเซตนึงที่
สำหรับคนที่ไม่มีเซตอิมูนหรือว่าเซตทอเรนต์เนี่ยก็ใส่เป็นเซตโอกาสคริติคอลก็ได้ครับสำหรับเซตโอกาสคริติคอลเนี่ยมันรู้สึกว่าจะบวกโอกาสคริติคอลให้กับตัวละครที่สวมใส่เนี่ย 15% ก็ทำให้อิซิเลียเนี่ยบิ้วสเตตโอกาสคริติคอลเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นครับส่วน AF ที่ควรใส่ให้กับอิซิเลียเลยแล้วก็เป็น AF เดียวที่ผมแนะนำเนี่ยคือ AF นี้เลยขีปนาวุธอากาศสู่พื้นเนี่ยของน้องไลก้าเนี่ยดีมากๆมันบอกว่าอะไรบอกว่าเพิ่มความแม่นยำเนี่ย 17% และเพิ่มดาเมจคริติคอลอีก 25.5% อันนี้ผมอัพยังไม่เต็มนะครับถ้าอัพเต็มเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะตีบวกเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าถ้าอัพเต็มเนี่ยมันจะขึ้นไปเท่าไหร่แล้วก็เราไปดู AF อื่นๆที่ควรใส่ให้กับอิซิเลียกันบ้างเอาละครับเดี๋ยวเราไปดู AF ที่ผมพูดค้างไว้ก่อนนั้นก็คือ AF ของน้องฮันนะที่บอกว่าถ้าอัพเต็มเนี่ยมันจะเท่าไหร่กันครับเนี่ยนี่เลยถ้าอัพเต็มเนี่ยมันจะเพิ่มความแม่นยำเนี่ย 20% แล้วก็เพิ่มดาเมจคริติคอลอีก 30% ก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับแล้วก็ AF อื่นๆที่ผมจะมาแนะนำให้ใส่ให้กับอิซิเลียเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไม่มี AF ขีปนาวุธของฮันนะเนี่ยก็ใส่เป็นอันนี้ก็ได้ครับผลศิลาเลือดแต่ถามว่าดีเหมือนกับเอฟของฮันนะไหมเนี่ยผมก็จะพูดตรงๆเลยว่ามันไม่ดีแต่ว่ามันพอใส่ได้แต่ถ้าจะมีแต่ถ้าดีจริงๆเนี่ยเป็นเอฟของฮันนะเลยอันนี้บอกว่าโจหลังโจมตีเนี่ยจะฟื้นฟูพลังชีวิตของพันธมิตรที่มีพลังชีวิตต่ำสุดเนี่ย 26% เนี่ยก็ถือว่าเอาไว้ช่วยเพื่อนในการเล่นครับแล้วก็อีกเอฟนึงที่พอจะใส่ได้เนี่ยก็คือนี่เลย Guiding Line เนี่ยที่ทำให้อิซิเลียเนี่ยมีซ่อนตัวให้กับตัวเองเนี่ยอันนี้ก็เหมาะที่จะใส่ให้กับอิซิเลียเหมือนกันครับแต่ผมก็มองว่าอิซิเลียเนี่ยมันมีสกิลกันตายของตัวเองอยู่แล้วมันไม่จำเป็นต้องซ่อนตัวเพราะว่าถ้าเจอฝั่งตรงข้ามที่ไม่มีสกิลลบบัฟเนี่ยยังไงอิซิเลียเนี่ยก็ไม่ตายแน่นอนครับก็ประมาณนี้ครับส่วนเอฟอื่นเนี่ยผมลองอ่านดูแล้วมันส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นเอฟซับพอร์ตโดยเป็นเอฟที่เวลาเราใช้ไม่ได้ใช้สกิลมันจะเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มอะไรพวกนี้ครับมันก็ไม่ค่อยเหมาะกับอิซิเลียส่วนใหญ่เนี่ยสำหรับเอฟสายเลนเจอร์เนี่ยมันเป็นซัพพอร์ตครับเดี๋ยวเราไปดูอิซิเลียในอารีนากันเลยครับทีมที่เราจะเอาไปเจอเนี่ยเป็นทีมนี้เลยครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยไม่รู้ว่าอิซิเลียจะไหวไหมแล้วก็อิซิเลียเนี่ยแก้ทางลูอาได้เหมือนที่ผมพูดก่อนหน้านั้นว่าแก้ทางพวกสายหลบได้เนี่ยลูอาเนี่ยโดนเต็มๆนะครับไม่ใช่ลูอาอาดินมาแล้วครับแล้วก็ป่าสาหักไปเลยสาหักแบบทีมฝั่งข้ามสปีดสูงมากแล้วก็กดโซเบิร์นอิซิเลียเนี่ยเราก็ไม่ดีครับเราลืมไปเราเห็นที่เอ็ดเวิร์ดถ้าเรากดโซเบิร์นไปเนี่ยรับรองว่าโดนสวนดีบัฟมาแน่นอนเราตีธรรมดาไปก่อนโคตรแรงอุ้ยโดนซับแรงเหมือนกันอุ้ยโดนสวนมาโอเคครับป้องกันได้เราก็สวนกลับคืนครับเรียบร้อยตายหมดเลยเอ็มแม็กว่ามันจะพอกดาเมจเพิ่มเติมนะครับถ้าตีโดนเมื่อกี้เราตีโดนทุกตัวเลยแล้วก็ซับธรรมดาไปครับเอาอาดินเราเนี่ยซับไปเลยลาวีมืดก็ติดคอแตกด้วยเนี่ยครับแล้วเราก็เอาเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจิ้มไปเลยจะเห็นได้ว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันติดห้ามตายเกิดด้วยก็จิ้มมาแล้วครับเอ็ดเวิร์ดเอริกจิ้มใส่เอ็ดเวิร์ดเองเหมือนหนึ่งอุ้ยแรงมากเนี่ยครับตายห้ามตายเกิดด้วยเนี่ยครับอิซิเลียสำหรับทีมสปีดก็จะประมาณนี้เอาละครับเดี๋ยวเราเอาอิซิเลียเนี่ยไปเจอกับทีมถึกๆบ้างว่าเราจะไหวไหมแล้วก็ทีมที่เราไปเจอเนี่ยนี่เลยผมไม่รู้เนี่ยว่าจะไหวไหมนะครับเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนบางตัวก่อนถ้าเจอแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าเขาจะสวนเรากลับมาครับเราต้องใช้เป็นตัวของโลอาน่าเนี่ยครับนี่แต่ว่าโลอาน่ามันก็ตายเกิดไม่ได้เราจะใช้เป็นดาเมจไปเลยใช้ดาเมจไปเลยก็ได้ครับนี่ใช้เป็นตัวของอาคาลิน่าไปเลยดาเมจจะพอไหมวันนี้เดี๋ยวผมคิดก่อนไม่ดีกว่าใช้เอ็ดเวิร์ดเหมือนเดิมดีกว่าไม่เป็นไรคนเห็นได้หมดเยอะแล้วพี่เปลี่ยนไปเป็นมาพี่คนว่านี่อันนี้แหละอาคาเนล่าไปเลย
เราก็ทำการปาดฝั่งตรงข้ามไปเลยครับโดนเอ็ดเวิร์ดสวนมาแล้ววันนี้ตีโดนหมดหรือเปล่าตีโดนหมดเลยตีไม่โดนตัวเดียวโอเคบัฟขึ้นมาครับแล้วก็พกสกิลด้วยของไอ้คาริน่าโอ้ยโดนสวนมาตายเลยพูดแรงแล้วก็มันแก้ทางพวกชูแล้วก็แก้ทางเซนหน้าได้เหมือนที่ผมพูดแหละเพราะว่ามันมีห้ามบัฟครับโอเคแล้วก็โดนหนักเลยแล้วก็ทำการต่อยไม่ได้ต่อยเอ็ดเวิร์ดไม่ได้เพราะว่าเอ็ดเวิร์ดมันจะสวนกลับมากำลังจะคิดกำลังจะต่อยเอ็ดเวิร์ดเพราะว่าไอ้คาริน่ามีดีบัฟครับเดี๋ยวเอ็ดเวิร์ดสวนมาอุ้ยครึ่งหนึ่งเลยโคตรแรงเนี่ยครับเราก็ชิวๆไปเลยเพราะว่าเขาบัฟไม่ได้เอ็ดเวิร์ดเนี่ยน่าจะตีตัวของอิซิเลียเราครับเพราะว่าอิซิเลียเลือดน้อยสุดไม่เป็นไรให้ตีมาเลยก็ลบบัฟของอโลเวลไปเลยครับอโลเวลมีบัฟแชร์ดาเมจเนี่ยค่อนข้างที่จะยากหน่อยในการเก็บฝั่งตรงข้ามแล้วก็อิซิเลียเนี่ยไปได้ทั้ง2ทีมเลยนะครับไปได้ทั้งทีมสปีดแล้วก็ทีมถึกที่ผมเล่นให้ดูก่อนหน้านี้จิ้มมาโอเคติดตาบอทั้งหมดเลยปาดไปเลยสำหรับเซอร์เมียเราไม่ติดคิดทุกข้อด้วยเคโดสวนมาน่าจะพกสกิลตีหรือเปล่าโอ้ยโดนสวนมายาวๆเลยปาดทั้งชูไปเลยครับไม่ตายด้วยโอเคโอเคตีอิซิเลียไปเลยให้ตีเลยตีไปเลยอิซิเลียนะเนี่ยครับตายก็อิซิเลียจิ้มไปหนึ่งทีตายเลยมันลงข้ามแล้วก็ต่อยเอ็ดเวิร์ดไปครับนี่เอ็ดเวิร์ดก็สวนมาครับแล้วก็ปาดไปเลยครับสำหรับเซอร์เมียแสงเรียบร้อยครับชิวๆก็อิซิเลียเนี่ยเก่งมากครับแต่ทำของยากมากเหมือนกันแล้วก็จริงๆเนี่ยผมกะว่าจะเอาอิซิเลียเนี่ยไปลง RTA ให้ดูแต่ว่าผมลองเอาไปลงแล้วคือผมไม่มีทีมสปีดเล่นเลยแล้วก็เล่นค่อนข้างยากถ้าเอาอิซิเลียเนี่ยไปเล่นโดยที่ไม่มีตัวสปีดเยอะเนี่ยถ้าจะเล่นทีมสปีดนะครับแล้วก็ถ้าเอาอิซิเลียไปเล่นกับทีมถึกเนี่ยผมก็มองว่ามันก็ดีแต่ว่ามันไม่ดีเท่ากับอิซิเลียอยู่กับทีมสปีดครับเอาละครับสำหรับการรีวิวแบวิทอิซิเลียหรือว่าอิซิเลียแม่มดแห่งป่าอิซิเลียเนี่ยก็มีประมาณนี้ครับเพื่อนๆส่วนใครได้ชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ยจะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปมากๆเลยนะครับส่วนคลิปนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนครับเพื่อนๆไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ